ปล่าอันนี้ไม่โชว์ก่อนโชว์ก่อนตัวนี้นะครับโน้ตบุ๊กแล็ปท็อป Asus รุ่น X1605V นี่คือกล่องโอเคดังที่ไม่รู้คืออะไรโอเคสติกเกอร์นะครับกล่องเขาแล็ปท็อปบางVivo Book ของเราก็น่าจะรุ่นนี้ Asus Vivo Book ดึงกับปิดลายเส้นหน่อยดึงมีอะไรเนาะมีแต่กระดาษของเมียนะตัวบางตัวบางบางมากเราเปิดมีกระเป๋าครับเป็นสะพายเป็นเป้สะพายกระเป๋าดูดีเลยหนาแน่นมันคงโอเควางไว้เลยครับผมมาเปิดเลยครับมีอะแดปเตอร์ไหนอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์กี่วัตต์อันนี้หัวเล็กเป็นหัวเล็กใช่ไหมเสียบครับหัวเล็กโอเคที่ชาร์จที่เสียบตรงนี้โอเคโอเคคือถ่ายต่อโอ้เสียบทั้งปลั๊กเลยอ่ะนบนี่ครับเป็นคีย์บอร์ดฟูลไซส์ Intel i9 เปิดปุ๊บมาดูความเร็วของเขาปึ๊ดปั๊ดสวยมาเลยครับผมเร็วงามสวยงามอลังการมาเป็น Windows 11 Home หรือ Pro ไม่รู้เหมือนกันขอดูสเปคหน่อยครับจอไม่มีเมาส์ไม่มีเมาส์ให้เลยจอไม่มีเมาส์ให้ว่าให้สมมุติแถมเมาส์ให้เลยบางเฉียบนะครับบางเฉียบไม่มีเมาส์โอเคดูสเปคหน่อยครับสเปคเหรอครับครับผมจัดให้หน่อยครับโอเคจิ้มทาง CPU นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็น i9 73กี่คอครับ14 คอ 20 เทรดแน่นอนนะครับโอ้ดูฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสแรม16 GB นะครับ SSD อ่ะSSD ให้มา512นะครับเป็น SSD Intel Graphic เป็น Iris นะครับ XD Iris ตัวนี้ก็เป็นตัวที่กราฟิกถือว่าพอใช้ได้โอเค Intel Graphic Iris สวยงามตาทั้งเรื่องบางมากบางเฉียบเลยจอคมครับเห็นไหมจอคมบางอันนี้มีแรมในตัวไหมไม่มีต้องซื้อเพิ่มโอเคครับคุณนกเรียบร้อยอันนี้ไม่มีแรมในตัวน่าจะมั้งไม่มีหรอกมันบางแทนเลยมีมาให้กับตัวแมคกาฟี่ตัวแถมตัวแถมนะครับไม่เอาครับตัวแถมเราไม่ลงไม่เอาแมคกาฟี่ครับไม่เอาขนมเอาเราจะพูดจริงอย่างเงี้ยลงจะโดนปิดช่อง
Windows Pro ใช่ไหมเซตโปรโอเคครับตัวนี้ซื้อมาโอเคเร็วพูดปัดกระดิ่งแมวเลยโอเคครับเรียบร้อย